อะไรอะไรลูกผมรู้นะรู้อะไรผมเจอถุงยางของพ่อเจอได้ไงก็เก็บผ้าเก็บนู่นเก็บนี่แล้วก็เจอถุงยางพ่อตกอยู่อ่ะมึงจะเสียตังค์ไปแม่งได้ยินแล้วอย่าบอกแม่ล่ะเข้าใจไหมอย่าไปฟ้องแม่ไม่ต้องฟ้องหรอกสองหูที่มีอยู่เกิดมามีสองข้างได้ยินทั้งหมดพ่อไม่ได้พูดไม่ได้บอกเลยว่าเจอถุงยางในกางเกงพ่อไอ้เติ้ลมึงพูดแล้วเนี่ยคุณพองถุงยางได้ไงอ่ะคุณใช้กับใครผมไม่ได้ใช้กับใครผมใช้กับตัวเองแม่ใจเย็นแม่เย็นเนี่ยอย่าพึ่งใจร้อนไปครับอย่าคุณกล้ามากเลยเนาะคุณกล้ามากเลยอย่าลงมาลงมาแม่ฉันจะแพ้คุณใจเย็นคุณใจเย็นคุณใจเย็นคุณไม่ได้ใช้ถุงยางมานานแล้วอ่ะเอ้าทำไมอ่ะแม่ไม่งั้นจะมีลูกเหรอเข้าใจไงแล้วคุณจะโดดตึกดีไปเนี่ยคุณนี่ไม่ทำใจเย็นๆแม่ใจเย็นๆเนี่ยแม่ตีพ่อทำไมเนี่ยก็ถุงยางไงลูกพ่อแกนอกกายแม่น่ะนอกกายคุณไปจำมากับคนอื่นเย็นๆใจเย็นๆนะพ่อมึงรีบอะไรมึงก็รีบพูดนะมึงจะอึกอักทำไมเนี่ยคือหนูว่าเขาจะผิดกันไปใหญ่แล้วมึงอยากมีน้องเหรอไม่ใช่ครับไอ้ถุงยางที่เจอมันคือนี่มัดผมอ้าวมัดผมไม่ใช่ถุงยางที่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ปึ้งนี่ถุงยางนี้อ๋อยางรัดผมก็ใช่ไงผมเนี่ยผมมันยาวผมไม่ได้ตัดผมก็เลยว่าผมจะรัดผมเวลาทำอะไรไม่จะได้มียุ่งบางคนมันรักอ่ะวันนี้เขาตีปีสิก็พอรู้ว่าจะนอกใจก็ของขึ้นเองอัตโนมัติเลยอ่ะใช่เป็นยางมัดผมแม่ตีคืนอะตีคืนไงเอากลับมาไงโอ้ยคุณใจเย็นเย็นไปตลาดละอายเอาอะไรไหมงั้นเอาชาไข่มุกโอเคดูเอาอะไรไหมลูกเอาเหมือนกันครับเอาเหมือนพ่อเลยซื้อมาให้คนละสองแก้วเลยขอโทษขอบคุณอายนั่นเนี่ยตีผัวฟรีไม่จบง่ายงั้นละมั้งอะไรวะไอ้เติ้ลอะไรวะไอ้เติ้ลอะไรคะลูกดีกว่าไหมหนูรู้ความลับพ่อหมดแล้วนะความลับอะไรวะความลับอะไรวะสีลมซอยสี่ไอ้ยางมัดผมเนี่ยถ้าใครมองผิวเผินมันก็ทั่วไปแหละแต่หนูรู้ว่าจริงแล้วเป็นคุณแม่ใช่ไหมครับไม่ใช่คุณพ่อเดี๋ยวมึงรู้ได้ไงมึงเอาไว้ทำอะไรก็เพราะว่าจริงๆแล้วหนูไม่ใช่เติ้ลตุ้มติ้งเองค่ะบอกนะว่ามึงก็ใช้ยางรัดผมด้วยไอ้เติ้ลใช่ค่ะคุณพ่อเอ๊ะคุณแม่ลูกมาเปียให้หนูหน่อยเอาได้ลูกสาวเหรอวันนี้เอาเปียหวานนะเปียหวานนะใช่ค่ะเปียตะขาบใส่นิ้วไว้ก่อนกิมเกียอยู่ในกุ้งเลกา